มือทอทีวีของเราพาคุณผู้ชมมาที่7 Fitness กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับคราวนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาดูการฟื้นฟูรักษาร่างกายของพี่แฟ้มธนากรนะฮะหลังจากก่อนหน้านี้นะครับพี่แฟ้มเองมีการบาดเจ็บจากการเตรียมทีมช่วงปรีซีซั่นนะฮะแล้วก็เข้ารับการผ่าตัดนะครับหลังจากนั้นก็ฟื้นฟูกับทางทีมหมอวินนะครับซึ่งตอนนี้เจ้าตัวก็มาพยายามดูแลตัวเองตามโจทย์ที่ทางหมอวินเตรียมไว้ให้นะครับก็มาฟื้นฟูรักษาอาการบาดเจ็บของตัวเองหลังการผ่าตัดณ7 Fitness นั่นเองล่ะครับคุณผู้ชมซึ่งก็มีแฟนคลับกิเลนพยองของเราหลายต่อหลายคนนะครับถามมาว่าอยากจะเห็นขั้นตอนการฟื้นฟูรักษาอาการบาดเจ็บหัวเข่าจากการผ่าตัดนะฮะนี่แหละครับเราก็เลยมีโอกาสที่แฟนคลับเคยถามมานี่ฮะก็เอาเคสของพี่แฟ้มนะครับมาให้กับแฟนคลับเมืองทองหลายต่อหลายคนที่ต้องการจะรีแฮบฟื้นฟูรักษาอาการบาดเจ็บของตัวเองอยู่ณขณะนี้นั่นเองล่ะครับซึ่งเมืองทองทีวีของเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับแฟ้มนะฮะหายจากอาการบาดเจ็บนี้เร็วๆนะครับระเบียบวินัยของเจ้าตัวนี่มีเกินร้อยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแอดก็เชื่อว่าการบาดเจ็บครั้งนี้มันจะเป็นแค่ประสบการณ์เล็กๆของแฟ้มเท่านั้นเองล่ะครับก็เดี๋ยวคงจะหายวันหายคืนแล้วครับเพราะดูแลตัวเองดีมากๆนะครับสำหรับแฟ้มธนากรแบ็กไซด์ของสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดของเรานะครับซึ่งโลเคชันที่เราถ่ายทำเนี่ยก็เป็นเจสฟิตเนสนะครับหนึ่งในพาร์ทเนอร์ที่ให้การสนับสนุนสโมสรเมืองทองของเราในซีซั่นนี้ในเรื่องของอุปกรณ์ออกกำลังกายสถานที่ในการออกกำลังกายต่างๆนั่นเองแหละครับคุณผู้ชม